จมากๆคือหนึ่งเลยเราจะได้ยินเสียงฟีดแบคจริงๆจากผู้คนแล้วอะไรเงี้ยคือเป็นสิ่งที่เราทุกคนน่าจะรอกันมานานเพราะว่าเราทุ่มเทกันมากๆแล้วก็อยากรู้ว่าเสียงตอบรับออกมาจะเป็นยังไงครับผมในการประเดิมออกไปครั้งแรกประเดิมลูกก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันค่ะก็ปีนึงเนาะที่พวกเราทำเรื่องนี้กันมาก็ผ่านอะไรกันมาเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเหมือนกันก็วันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่พวกเราจะได้ดูผลงานของพวกเราแล้วก็ตื่นเต้นครับก็ดีใจครับผมที่วันนี้นะครับก็จะได้ดูตอนหนึ่งไปพร้อมๆกับทุกคนนะครับก็อย่างที่บอกก็คือเราเนี่ยซึ่งฝึกซ้อมกันมาอย่างดีแน่นอนนะครับตอนหนึ่งตอนสองเนี่ยเออแบบเลยรุ่นพี่ครับตื่นเต้นใช่ไหมรุ่นพี่ยังไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะที่จะได้เห็นแบบว่าซีรีส์ของละครของพวกเราออกแล้วพร้อมกับหลายๆคนด้วยเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าที่ผ่านมาเวลาเราถ่ายอ่ะเราก็ไม่เคยดูตอนที่แบบตัดต่อเสร็จแล้วอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยตื่นเต้นที่จะได้เห็นเป็นครั้งแรกมากๆเลยค่ะครับผมก็จริงๆก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นเหมือนแบบผลของความพยายามของพวกเราทุกคนตลอดที่ผ่านมาว่าเราทุ่มเทไปเนี่ยผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงภาพที่ทุกคนเห็นมันจะเป็นแบบภาพที่เราต้องการให้ทุกคนเห็นตอนที่เราแสดงออกไปหรือเปล่าวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็นตัวเองแบบจริงๆแล้วครับผมคนนี้ดีกว่าคุณหยุดเพราะเมื่อกี้ใกล้จะลืมครับผมก็เหมือนทุกคนเลยครับตื่นเต้นมากครับก็อยากให้ดูว่าสิ่งที่พวกเราพยายามฝึกฝนมาเป็นปีๆนี่มันขนาดไหนครับก็ผมว่าวันนี้เป็นวันที่ทั้งพวกเราแล้วก็ทุกคนรอคอยแหละมันเป็นโปรเจกต์ที่ให้ทุกคนได้มาดูตอนแรกกับตอน2กันแล้วก็หวังว่าทุกคนจะพอใจนะครับกับสิ่งที่พวกเราทุ่มเทกันไปก็ฝาก Call the Sky ด้วยนะครับก็ผมรู้สึกว่าละครเรื่องนี้ผมว่า Call the Sky มันเป็นมากกว่าละครมันได้เห็นถึงความสามารถของเราแบบหลายคนมากๆไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นมันมากกว่าการแสดงอ่ะครับก็อยากให้ทุกคนแบบตั้งใจดูเรื่องนี้กันด้วยนะเพราะว่าผู้คนในที่นี้ก็ตั้งใจฝึกซ้อมมากๆบางคนนี่คือก็เริ่มจากไม่มีพื้นฐานทั้งการร้องการเต้นเลยแล้วก็มาทําในซีรีส์เรื่องนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆนะครับผมที่อยากจะมอบให้ทุกคนครบทุกรสชาติแน่นอนครับครับผมก็เรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องแรกๆของใครหลายๆคนในนี้นะครับก็เราต่างคนก็ต่างมาจากหลายๆเวทีหรือว่ามาจากหลายๆบางคนก็มีประสบการณ์เรื่องการแสดงมาอยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือรวบรวมเอาเด็กๆยูเจนทุกคนมาครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับเอาใจช่วยพวกเราด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะชอบละครเรื่องนี้ครับครับผมใครคนอยากรู้เรื่องย่อของเรื่องนี้ละอคอเดอร์สกายจะได้บอกอะไรใครเป็นตัวแทนเล่าให้ฟังหน่อยก็นี่เลยคืออคอเดอร์สกายของเรานะครับก็จะเป็นพูดเกี่ยวกับกลุ่มคนที่มีความฝันกลุ่มนึงนะครับผมที่มีแพชชั่นในการร้องการเต้นการเพอร์ฟอร์มนี้คือเราก็จะมีการแข่งขันในโรงเรียนเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้ง Max Academy หรือ First Academy ก็ตามที่เราตามหาความฝันกันซึ่งมันก็จะมีเรื่องของการร้องการเต้นอยู่ในทุก EP อยู่แล้วเป็นการเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างนี้ครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นในเรื่องของการร้องการเต้นเราก็จะมีเรื่องของครอบครัวดราม่าเส้นทางของตัวละครเป็นอุปสรรคต่างๆที่แต่ละคนเนี่ยต้องเจอแล้วแต่ละคนก็มีเส้นทางที่ไม่เหมือนกันมีอุปสรรคที่ไม่เหมือนกันก็ต้องให้ทุกคนรอติดตามว่าเส้นทางของอุปสรรคแต่ละคนเนี่ยจะไปทางไหนกันก็อยากฝากทุกคนช่วยเชียร์ด้วยครับผมครับเรื่องนี้มันจะครบรสยังไงบ้างขอให้พี่ๆเขาฟังหน่อยได้ไหมครับแต่ตัวละครแต่ละตัวก็จะมีออบเจคทีฟของตัวเองครับผมแล้วก็จะมีเป้าหมายกันว่าแบบคนนี้อาจจะมีความต้องการแบบนี้แล้วก็ทําให้แบบขัดแย้งกับความต้องการของอีกคนนึงหรือเปล่าแล้วกลายเป็นว่ามันมีการแข่งขันได้เห็นมิติของการแข่งขันมิติของตัวละครที่ทําไมตัวละครตัวนี้ถึงมีนิสัยแบบนี้หรือว่าถูกแบบมีเบื้องหลังชาโดว์ซีนแบบยังไงมาเติบโตมายังไงก็จะได้เห็นความกดดันหลายๆอย่างแล้วก็ได้เห็นถึงความรักมิตรภาพทั้งเพื่อนทั้งแบบในรูปแบบของความรักอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยครับผมว่าละครเรื่องนี้เรียกว่ามันหลากหลายอารมณ์แบบโรลเลอร์โคสเตอร์ใช่ครับมันจะมีทั้งแบบมีคลายเครียดแบบคอมเมดี้ก็มีโรแมนซ์ก็มีการแข่งขันก็มีดราม่าก็มีเรื่องของครอบครัวก็มีผมรู้สึกว่ามันครบรสมากๆนะครับผมมีอะไรจะเสริมไหมครับเป็นไงบ้างทำงานกับพี่บอยใครจะเป็นตัวแทนใครมีความในใจอ๋อรับรู้ทุกอ่ะไอ้มอนในความในใจพี่บอยเป็นไงบ้างร่วมงานพี่บอยผมว่าทุกคนน่าจะรู้ดีว่าพี่บอยเขาเป็นคนที่ละเอียดมากแล้วผมค่อนข้างที่จะมั่นใจว่า
พี่บอยเขาจะทำผลงานชิ้นเนี้ยออกมาคือเขาไม่ปล่อยผ่านเลยบอกงี้เลยดีกว่าทุกซีนทุกตอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตั้งใจกันทำมากแล้วก็บอกเลยว่าทุกซีนถ้าพี่บอยกำกับแทบทุกซีนอยู่แล้วก็สนุกมากครับที่ได้ทำงานพี่บอยครับครับมันมีความเก่งไหมครับก็โอ้มีช่วงแรกๆผมเฮ้ยช่วงแรกจริงว่าก็ใช่ปากสั่นลูกอย่าปากสั่นนะเก่งไหมเก่งไหมก็มีบ้างครับผมก็คือก็อยากทำในส่วนของตัวเองให้มันดีที่สุดมากดีกว่าครับผมว่ามันเกิดจากความแบบด้วยความคาดหวังของการอยากให้ซีรีส์มันออกมาดีด้วยทั้งตัวพวกเราด้วยทั้งตัวพี่บอยด้วยเงี้ยครับพวกเราเลยรู้สึกพยายามตั้งใจกับมันมากมันเลยเกิดเป็นความแบบกดดันเล็กๆน้อยๆก็เก่งแล้วก็ผ่อนคลายกันหลังจากที่มันผ่านมาเรื่อยๆครับใช่แล้วแต่ทางนี้ตัวเดียวแล้วตอนทางนี้อะไรอ้าวคุณก่อนแล้วไม่ผมจะบอกว่าจริงๆทำงานพี่บอยเป็นอะไรที่ง่ายมากๆครับเพราะว่าเออครับทำงานพี่บอยเป็นอะไรที่ง่ายมากๆครับเพราะว่าตอนนี้พี่บอยเขาเวลาเราจะเข้าซีนแต่ละซีนนะครับเขาก็จะบอกว่าเราลองเล่นแบบนี้ดูไหมไหนคุณลองแสดงแบบที่คุณคิดมาดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างที่จะเปิดพอสมควรเลยครับครับสุดท้ายแล้วก็น่าจะเป็นผลดีต่อพวกเราเองก็จะบอกว่าทั้งนั้นมันคือประสบการณ์ที่ดีมากๆคือบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะเราคิดเราเตรียมมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะเอามาเสนอกับเขาซึ่งเขาก็จะคอยตบให้ว่าเออแบบไหนมันจะดีมันอยู่ในกรอบที่พอดีอะไรเงี้ยครับผมมันก็เลยกลายเป็นไฟแนลผลลัพธ์ออกมาที่คนกำลังจะได้เห็นกันอะไรเงี้ยครับผมครับซึ่งนี้จริงๆแล้วมันนอกจากมีเรื่องราวให้แฟนๆได้ติดตามก็ยังมีเพลงท้องๆเนาะเพลงแรกก่อนที่รวมกับเพื่อนๆหลายๆคนเลยมีอะไรก็เป็นใช่ Your My First Love ค่ะก็เราก็ร้องด้วยกันทั้งหมด19คนเลยค่ะใช่ลูกเพลงอะไรอะไรนะชื่อเพลงอะไรกันงานเป็นไงบ้างก็ชื่อเพลงครับก็เป็น Your My First Love นะครับผมเป็นเพลงแรกของพวกเราทั้งหมดในคณะ Across the Sky แล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของความฝันใช่แล้วใน MV เนี่ยเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยครับก็19คนนี้ค่อนข้างที่จะถ่าย MV กันวุ่นวายมากๆเลยบอกเลยแต่ว่าพอ MV ออกมาแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าเออมันเห็นถึงความน่ารักของทุกคนแล้วเห็นถึงตัวตนของทุกคนจริงๆครับผมที่แบบแต่ละคนก็มีความฝันของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออ MV เรื่องเนี้ยเอ้ย MV เรื่องเนี้ยครับเป็นอะไรที่ถ้าได้ฟังอ่ะครับก็น่าจะเป็นกำลังใจให้กับใครหลายๆคนได้การทำงานก็อย่างที่ได้มาบอกวุ่นวายแค่ไหนว่าเราถ่ายตั้งแต่เช้าจนแบบเกือบ5:00 น.วันใช่ใช่ค่ะพอเดี๋ยวเราเสร็จแล้วตี3ครับตี3ครับยังไงสนุกมั้ยคะยังไงได้แบบมาร้องมาเต้นกับเพื่อนนอนสนุกมากเลยค่ะไม่ก็สนุกเพราะว่าจริงๆเหมือนเราก็แบบได้มาเที่ยวเล่นด้วยเวลามากองได้เจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกสนุกกับการทำงานในครั้งนี้มากๆเป็นจอมีงี้บ้างมีงี้บ้างนิดหน่อยมันมีกันได้มันมีกันได้ช่วงหนีก่อนนี่เอาวันนั้นผมอยู่ไม่ดึกมากผมต้องบินไปจีนเมื่อไรครับเมื่อไรก็เลยส่งกำลังใจให้น้องไว้ก่อนเนาะส่งกำลังใจวันนั้นผมอยู่ดึกมากนะพี่วันนั้นถ่ายเสร็จแล้วเป็นวันที่ฝนตกหนักด้วยเราคือถึงแม้เลิกกองแล้วบางคนก็ยังต้องรอฝนใช่ไฟดับด้วยน้ำท่วมด้วยหลายเหตุการณ์ติดกันตีเท่าไหร่นะตี 3จริงๆไม่ได้มีแค่เพลงเดียวนะครับจริงๆมีวันนี้ครับวันนี้ตอน 18:00 น.ครับผมก็จะมีอีกเพลงนึงครับชื่อว่าเพลงว่า Across the Sky ครับผมเป็นเพลงที่พวกผม3คนนะครับบอสเอิร์นมอนนะครับผมก็ได้ร้องนะครับเป็นตัวแทนของเพื่อนๆทั้ง19คนครับในซีรีส์นะครับได้ร้องกันก็เป็นเพลงเกี่ยวกับก็บอกว่าไงดีอ่ะก็ให้ให้กำลังใจก็ให้กำลังใจแล้วนอกจากนี้ในเรื่องเดี๋ยวเราก็จะมีหลากหลายเพลงเนาะครับในเรื่องก็จะมีของน้องๆที่ฝากกันต่อไปก็คืออย่างที่ผมพูดเลยว่าในทุกๆตอนของเราเนี่ยแทบจะมีการร้องการเต้นผสมอยู่ในนั้นคือเรียกได้ว่ามีการเพอร์ฟอร์แมนซ์แทบจะทุก EP เลยดีกว่าครับผมซึ่งแน่นอนว่าทุกตอนเนี่ยมีเพลงเพราะให้รอฟังแน่นอนครับใช่ครับนอกจากนี้ทุกคนก็ยังมีรายการอะไรให้ไปดูแบบไลฟ์สไตล์ของคนด้วยใช่ไหมรายการนั้นชื่อว่าลัดฟ้าล่าฟันครับผมเป็นไงบ้างกับ EP ต่างๆที่ผ่านมาสปอยล์ท้ายก็ได้เผื่อที่ยังไม่ได้ดูกันวุ่นวายเบียวเกินเบียวเกินคือตอนถ่ายตอนแรกเราก็คิดว่าจะมีเกรงๆกันบ้างแต่ว่าอย่างหลังจากที่ทุกคนได้เห็น EP ที่4เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเริ่มเป็นความธรรมชาติของพวกเราจริงๆแล้วไม่เป็นเนเจอร์แล้วจริงๆก็ธรรมชาติตั้งแต่ EP 1แล้วใช่ผมส่วนตัวผมอาจจะเกรงธรรมชาติแต่ยังไม่เปิดกล้องเลยครับแต่ผมชอบนะเราได้ไปอยู่ด้วยกันตั้งแต่3 วันใช่เราได้เห็นแบบ
มุมบางมุมที่เราอาจจะไม่เคยเห็นกันเลยก็มีเสียน้ำตาบ้างนิดๆหน่อยๆอันนี้คือสปอยหรือเปล่าครับเนี่ยมีสุดท้ายสปอยหน่อยอะไรแต่ผมเป็นคนบอกนะแต่งหน้ามาทำไมเนี่ยเอาเป็นว่าจริงๆลัดฟ้าล่าฟันมันก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่จะทำให้รู้จักพวกเรามากขึ้นนะครับผมใช่ครับแล้วสำหรับใครนะครับที่อยากดูนะครับตอนนี้ก็ออนสามารถไปดูเบื้องหลังได้นะครับที่ YouTube One Connection นะครับใช่ครับอันนี้ฝากหน่อยฝากละครหน่อยที่จะออนแอร์แล้ววันที่9เดือน9ก็ฝากด้วยนะครับละครของเรา Across the Sky ลัดฟ้าล่าฟันก็พวกเราทุกคนเต็มที่มากๆในฐานะนักแสดงแล้วก็พี่ๆทีมงานเบื้องหลังนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ให้ฟีดแบคของพวกเรานะครับผมพวกเราทุ่มเทกันมากๆแล้วก็ตื่นเต้นรอฟีดแบคจากทุกคนไม่ไหวแล้วเหมือนกันครับใช่แล้วก็จริงๆเรามีช่องทาง official ด้วยนะคะใช่ครับครับผมก็จะเป็นอคอนเดสกาครับผมช่องทาง official นะครับผมก็จะเป็น Across the Sky TH นะครับผมทั้ง3ช่องทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Twitter TikTok แล้วก็ Instagram ครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมเวลาเราได้ดูกันแล้วเนี่ยอย่าลืมมาใส่เล่น Hashtag กันด้วยใช่นี่ก็สำคัญมากๆเลยเราจะได้ไปนั่งตามอ่าน Hashtag ว่าทุกคนชอบซีนไหนแล้วก็รู้สึกยังไงกับซีรีส์เอ้ยละครเรื่องนี้นะครับครับผมจะได้รู้ว่าทุกคนมีฟีดแบคไงกับเราชอบฝากไปเล่น Hashtag ด้วยครับขอบคุณครับ